สวัสดีครับขอบคุณครับคนเยอะมากๆเลยขอบคุณมากครับที่มาฟังไม่คิดว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้เย้ครับผมโอเคครับมันสนุกดีที่เราจะเป็นคนแรกที่ขึ้นไปถึงยอดเขาก่อนครับแล้วเราก็ได้เห็นวิวครับไม่ได้เห็นก้นคนอื่นครับนั่นเป็นความรู้สึกของผมตอนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองทำอะไรที่มันนำหน้าคนอื่นดูบ้างและอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกก็คือในความรู้สึกของผมเองแล้วจริงๆแล้วคนไทยเราเก่งมากครับเราคิดอะไรก็แบบคือเราแฮกของเก่งมากเราแฮกไอเดียชาวบ้านเก่งมากเราทำไอ้เรื่องที่มันแบบตรงๆไปให้มันเลี้ยวได้ดีมากนี่เป็นความสามารถหนึ่งที่ผมทำงานกับหลายประเทศแล้วผมรู้สึกว่าแบบคนไทยชนะจริงๆถ้าเราเปลี่ยนไอ้มุมที่เราคิดนั่นอะให้เป็นมุมที่ดีวันนี้ผมเลยอยากจะมาเชียร์ทุกคนว่าครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนทำแอปได้วันนี้ผมเลยจะมารื้อคอนเซ็ปต์ให้ฟังเลยตั้งแต่แรกเลยว่าตัวผมเองในฐานะคนที่มีโอกาสทำแอปมาหลายตัวแล้วเนี่ยผมทำยังไงให้ผมทำถึงจุดนี้ได้วันนี้ผมจะยกตัวอย่างแอปตัวนึงเลยนะครับแล้วเราดูภาพไปด้วยกันถ้ามีคำถามถามระหว่างทางได้เลยนะครับผมอยากแชร์ไอเดียเยอะมากอาจจะเล่าไม่ละเอียดแต่ว่าถามได้ทุกอย่างครับผมชื่อหลงนะครับพัทยาอุประนะครับเป็น experience designer นะครับกับเป็น user research หลังๆมาผมทำงาน user research เยอะปัจจุบันผมทำงานประจำแล้วนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะแบบก็ยังรับยังมีงาน research อยู่เรื่อยๆนะครับด้านซ้ายมือคือ tester ของผมนะครับถ้าแมวเข้าใจคนน่าจะเข้าใจแมวชื่อซูซ่านะครับก็เป็นน้องที่แบบเนี่ยถ้าเขาเล่นแล้วไม่สนุกเขาจะมาเล่นมือผมแทนไม่ใช่ผมไม่ได้ test user เอ้ยผมไม่ได้ test product แบบนี้นะฮะรักแมวครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประมาณนี้ให้ฟังครับว่าทำได้ยังไงถ้าจะเล่าให้จบในสไลด์เดียวนะครับมีลูกค้าส่งงานมาให้แล้วเราก็ไปเขียนแอปครับเราก็ไปคิดโฟลว์ต่างๆเสร็จแล้วครับแยกย้ายได้โอเคเล่าย้อนอีกหน่อยนึงดีกว่านะตอนผมหัดเล่น WordPress ใหม่ๆก็เกิดความรู้สึกนี้ครับว่าเอาเล่นทิวทอเรียลหมดแล้วทำอะไรต่อนะฮะเล่นปลั๊กอินมาเยอะมากแล้วเห็นบางตัวก็ดีไม่ดีลองทำบล็อกตัวเองก็ดูน่าเบื่อเนาะไปได้เรื่อยๆแล้วทำไงต่อดีครับสุดท้ายแล้วก็หางานบังเอิญว่าผมโชคดีมีลูกค้าท่านหนึ่งเดินมาหาผมจริงๆแล้วอันนี้เป็นยุคหลังๆแล้วหลังจากที่ทำแอปไปสักพักนึงสมมุติว่าลูกค้าคนนี้มาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่อันนึงเลยแล้วบอกว่าพี่ผมอยากได้แอปแผนที่นึกในใจไม่ Google ไม่แมปทำไมไม่ใช้พวกนั้นนะครับเขามีเหตุผลไหมที่เขาอยากทำนั่นคือคงยังเป็นอย่างแรกๆที่เราอยากรู้ก่อนเนาะทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีความรู้สึกอยากจะทำแอปแผนที่ทั้งๆที่เราก็รู้อยู่ว่าแอปแผนที่มีทุกยี่ห้อเลยบางตัวถึงขนาดเป็นสต็อกแอปมาให้แล้วสต็อกแอปหมายถึงแอปที่แถมมากับ OS นะครับก็มีสต็อกแอปแล้วทำไมต้องมาใช้แอปเรามีใครพอเดาได้ไหมว่าถ้าเราเป็นเจ้าของไอ้แผนที่ตัวนี้ทำไมเราถึงอยากได้แอปของเราเองเท่าที่เจอครับในชีวิตมีใครเดาเหตุผลได้ไหมมีข้อมูลเฉพาะทางจริงครับอย่างเช่นสมมุติว่านี่เป็นเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะเราก็จะแบบอยากดูเฉพาะเมืองเก่าได้ไหมเพราะถ้าเราไปดูแอปที่เป็นแมปทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่ามันเยอะเกินกว่าที่จำเป็นมันมีโง่เสี่ยมเฮงการบัญชีอยู่ตรงนี้ซึ่งแบบมันไม่จำเป็นสำหรับแมปเราถูกไหมฮะเขาอยากจะเอามันออกมีอะไรอีกบ้างที่ทำได้เส้นทางบางอันนะครับเราอยากแนะนำเส้นทางเราไม่ได้อยากแนะนำแค่จุดไปจุดเราอยากแนะนำจุดไปจุดต่อจุดต่อจุดต่อจุดคืออยากให้เขาเที่ยวทั้งเส้นนั้นเขาจะมีเหตุผลอะไรไม่รู้แต่ผมเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยต้องย้อนกลับไปที่จุดแรกก่อนว่าถ้างั้นผมต้องทำความเข้าใจลูกค้าที่ถือแผนที่มาก่อนไม่งั้นเราจะทำแอปแผนที่ให้เขาอีกอันนึงซึ่งมันจะเป็นแอปแผนที่ที่รกโลกมากๆครับคือมันสุดท้ายมันจะเป็นแอปแผนที่ตัวนึงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมต้องย้อนกลับไปถามก่อนว่าอะไรคือความตั้งใจจริงๆของเขาแล้วผมต้องเข้าไปอยู่ในใจเขาก่อนว่าตกลงแล้วพี่ทำแอปไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างถ้าเป็นไปได้ผมจะถามเขาลงไปถึงขนาด hidden agenda ในใจของเขาเลยว่าจริงๆแล้วเขาทำเนี่ยพี่จริงๆแล้วพี่ทำเพื่อที่แบบพี่จะขายของใช่ไหมพี่จะขายโปรดักต์ตัวเองใช่ไหมผมจะได้ทำถูกเพราะผมอยู่ข้างพี่นะแต่ว่าถ้าพี่ไม่บอกผมก่อนผมจะไม่ได้เตรียมสิ่งนี้ให้
ผมถามเขาลึกขนาดนั้นเลยแล้วก็แบบณขนาดนั้นซึ่งนั่งคุยกันอยู่2คนมันคุยแบบเปิดใจได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเนาะถ้าสมมติว่าถึงเวลาจริงๆคุยกันแบบเปิดใจครับคราวนี้แผนที่ตัวนี้พลิกไปข้างหลังมีใครมีคำถามอะไรไหมฮะถามได้เรื่อยๆนะฮะพลิกไปข้างหลังผมเริ่มเห็นละอ๋อโอเคมันมีเนื้อหาอยู่ประมาณนึงเนาะคราวนี้ผมเลยต้องมาเริ่มตั้งคำถามก่อนว่าจะเอาแอปแบบเดิมไหมถ้าไม่เอาแอปแบบเดิมมีแง่มุมไหนบ้างที่เขาอยากได้และเขาไม่อยากได้คำถามแรกที่ผมถามกับเขาก่อนเลยงั้นพี่อยากได้แอปแบบเป็นมีไกด์นำทางหรือไม่มีไกด์นำทางให้เขาเดินเองหรือว่าเอาแบบหรือจริงๆแล้วไอการใช้แมปเพื่อพาไปเที่ยวในสถานที่ที่หนึ่งเนี้ยมันคือเรื่องของการนำทางเขาถูกไหมคราวนี้นำทางเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบเนาะนำทางแบบไปเองกับนำทางแบบมีคนนำนำทางแบบมีคนนำมันมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งคือมันต้องมีคนไปพร้อมอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาถูกไหมซึ่งถ้าสมมติว่าเราอุตส่าห์ลงทุนไปใช้แอปแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีคนไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าค่อนข้างจะแน่ใจอันนึงละแอปตัวนี้น่าจะต้องทำหน้าที่แทนไกด์อันนี้ฟังดูง่ายเนาะดูกันต่อคราวนี้ไกด์ทำหน้าที่แบบกี่แบบครับเล่าเรื่องเนาะพอเล่าเรื่องเสร็จโอเคอ่ะรู้ละหน้าที่ของแก๊ปเพราะฉะนั้นผมต้องใส่เนื้อหาเข้าไปเล่าเรื่องให้เขาฟังหรือว่าเดี๋ยวนี้เราเล่าเรื่องได้หลายแบบเนาะเล่าเรื่องด้วยภาพก็ได้เล่าเรื่องด้วยตัวหนังสือก็ได้เล่าเรื่องด้วยวิดีโอก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าเป็นแบบนอนไกด์แบบเที่ยวเองแบบเที่ยวเองก็ได้เหมือนกันนะฮะใส่ข้อมูลอัดเข้าไปเยอะๆก็ไกด์หรือนอนไกด์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่ไกด์ทำได้จะเห็นว่าไกด์ทำหน้าที่อยู่ประมาณ 3-4 แบบคือนำทางเสร็จปุ๊บอธิบายเนาะเสร็จปุ๊บมีการสร้างความสนุกสนานได้ด้วยแอปผมต้องทำความสนุกสนานให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ถามเขาด้วยเหมือนกันสนุกไหมไอเนี้ยหรือบางทีเราฟังแล้วเราจับไอเดียเขาประมาณว่าแบบพี่อยากได้ความสนุกในงานด้วยไหมหรืองานพี่ซีเรียสงานพี่เป็นแบบแอปแบบซีเรียสหรือเปล่านะฮะหรือเป็นทางการมากๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บพอเรารู้คอนเซ็ปต์คร่าวเดี๋ยวถามผมเพิ่มได้นะคะว่าแบบตอนนั้นผมถามอะไรไปบ้างหลังจากนั้นไปถึงเรื่อง device ครับ device เป็นประเภทแบบไปถึงที่แล้วค่อยพูดหรือว่าเป็นประเภทของที่มันตามติดตัวเราไปถ้าอยากได้แอปจริงๆเนาะแอปเนี่ยมันมีแอปอย่างเงี้ยอยู่เยอะละแบบที่ตามคนไปเนี่ยมันก็ได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้ผมมาคิดบริษัทนี้ต้องลงทุนอีกแค่ไหนเพื่อที่เขาจะได้ e app ตัวนี้มานั่นแปลว่าเขาต้องสร้างฮาร์ดแวร์เองด้วยหรือเปล่าผมเปลี่ยนไปใช้ฮาร์ดแวร์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้หรือเปล่าแต่บังเอิญทุกคนไม่ได้มีเครื่องเล่นเกมแบบนี้อยู่ในมือเนาะมีอะไรอยู่ในมือเขาได้บ้างมีโมบายดีไวซ์โมบายดีไวซ์จำเป็นต้องเป็นขนาดใหญ่หรือเปล่าจะได้เล่าเรื่องดีหรือว่าจริงๆแล้วผมถูกบีบข้อจำกัดลงด้วยว่าพี่ตกลงคนที่ไปเดินที่พื้นที่พี่อะตกลงตรงนั้นนะส่วนใหญ่เป็นใครบ้างโอ้ยเป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังมาจากต่างประเทศแล้วก็มาถึงก็ซื้อซิมที่ดอนเมืองเสร็จปุ๊บใส่เสร็จปุ๊บก็แบบอาจจะโทรออกได้ไม่ได้บ้างแล้วก็มาเที่ยวเลยเอ้าถ้างั้นในมือเขามีแต่โมบายจอเล็กลงไปอีกแต่เมื่อกี้เราต้องการรายละเอียดอัดแน่นเข้าไปอยู่ในหน้าเดียวใช่ไหมฮะโอเคฟังมาก่อนยังไม่ไบแอสเดี๋ยวลองหาวิธีการดูว่าทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเนาะถึงตอนนี้ยังตามทันนะครับผมยังเมคเซนส์ตรงไหนผมไม่เมคเซนส์ทักผมด้วยนะผมอยากได้ไอเดียใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้คอนเซ็ปต์ก็ได้ละ device ก็พอจับทางได้แล้วคราวนี้มันดีกว่าตัวอื่นยังไงคุณจะเสียเวลาอีก1ปีเพื่อทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และไม่ได้คุณไม่ได้อยากใส่เครดิตของตัวเองไปไว้ตรงนั้นทำไมนี่เป็นคำถามที่ผมถามเสมอผมไม่ได้อยากได้งานทุกงานแต่ผมอยากได้งานที่ผมสามารถใส่เครดิตไปแล้วแล้วผมภูมิใจกับมันนั่นเป็นสิ่งนึงครับที่แอปครีเอเตอร์ทุกคนต้องมีอยู่ในใจเนาะเราเป็นเบก็ได้ครับไม่ผิดแต่คุณได้เลือกวิถีของคุณแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะบอกจริงๆผมพูดไปตั้งแต่คำแรกแล้วว่ามันมีข้อดีมากที่เราไปอยู่ด้านบนของเวฟและมันดีมากๆที่เราสร้างอะไรบางอย่างให้ประเทศมันก้าวไปข้างหน้าได้คือจริงๆถ้ามีเบอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้กรุณาเลือกผมด้วย ผมอยากให้คนไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะผมรู้ว่าศักยภาพของคนไทยจริงๆเราคิดงานเก่งกว่าเวียดนามคิดงานเก่งกว่าใครหมดเลยคิดงานเก่งกว่าสิงคโปร์แล้วไม่มีใครเข้าใจตลาดไทยดีเท่าคนไทยด้วยกันเองนั่นคือสิ่งที่ผมเจอมาตลอดการทำ user research หลายปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณวิเคราะห์ปัญหาลูกค้าออกจริงๆเข้าใจสภาพพื้นที่จริงๆคุณควรเบสกับมันมากๆที่คุณจะสร้างอะไรสักอย่างที่มันเป็น greater good จริงๆนะครับผมแนะนำเลยเอาง่ายๆตอนนี้ผมเจออยู่ 2-3 อันแล้วแบบที่น่าทำอันนึงคือเมื่อไหร่รถเมล์เมืองไทยเนี่ยมันจะหาตัวมันเองเจอสักทีเราจะหามันเจอสักทีนะอันนี้นึงอันที่2คือทำไมผมถึงไม่สามารถเลือกเซตชุดผักรวมในร้านชาบูที่มัน
ตามฤดูกาลได้ทำไมผมต้องกินผักซ้ำๆทั้งปีทำไมมันมีแต่ป่วยเล้งนึกออกไหมถ้าสมมติว่าผมทราบสแตทของการที่แบบคนชอบป่วยเล้งหรือไม่ชอบป่วยเล้งหรือช่วงนี้มีฤดูกาลผักอะไรบ้างและเทศกาลและชุดผักตามฤดูกาลของผมสามารถเปลี่ยนตามฤดูกาลได้นอกจากเกษตรกรได้ประโยชน์แล้วร้านเองก็ได้ประโยชน์ในแง่ความหลากหลายคนกินเองก็อาจจะแฮปปี้กับการได้ลองผักใหม่ๆด้วยทีนี้เราเก็บสแตทเราเก็บอะไรพวกนั้นดูหรือยังหรือว่าการมารับออเดอร์ที่โต๊ะเนี่ยครับทำไมมันต้องเป็นกระดาษที่แบบมีลิสต์ยาวๆที่แบบทุกร้านไม่มีร้านไหนเหมือนกันเลยแล้วแบบทำไมเราไม่ลองทำอะไรให้มันง่ายขึ้นวะหรือเราทำสแตนดาร์ดแล้วดีพลอยแจกทุกคนเลยทำไมคุณใช้ฟอร์มเดียวกันเพราะผมไปกินมา10ร้านแล้วทำตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ Greater Good คือเรื่องนั้นครับประโยชน์มันไปตกที่คนอื่นประโยชน์มันไม่ได้ตกที่งานมันเสร็จนะครับมันเลยไปถึงจุดนี้ครับจุดที่ผมไปถามว่าจริงๆแล้วพี่เวลาที่คนไปเดินในพื้นที่พี่ซึ่งพื้นที่พี่มีความพิเศษชนิดนึงด้วยนะตรงนี้คือแถวๆตลาดน้อยสัมพันธวงศ์นะครับตลาดน้อยสัมพันธวงศ์มีจุดพีคอยู่จุดนึงคือตรงนั้นไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวโดยธรรมชาติของมันมันเป็นบ้านคนอยู่มันมีคนอยู่มันยังมีอาม่าห่อบะจ่างขายอยู่แถวนั้นแล้วก็เขาก็ยังทำงานกันอยู่ทุกวันบางวันเขาก็ไม่ว่างห่อบะจ่างให้ดูนะฮะนักท่องเที่ยวไปก็จะรู้สึกว่าแบบไม่เห็นการห่อบะจ่างไหนที่แกโฆษณาไว้ทำยังไงให้ experience ทั้งหมดนี้มันยังสามารถอยู่ตรงนั้นได้ข้อที่1ข้อที่2คือทำยังไงที่จะแบบคนไปตรงนั้นแล้วเขาสนใจพื้นที่มากกว่าสนใจไอ้แอปตัวนี้เวลาคนบอกว่าทำแอปเสร็จแล้วคุณพยายามดึงตัวเองให้แบบโอเคแอปใหญ่แอปสำคัญเราพลาดจุดหลายจุดมากครับเราต้องเข้าใจกลไกของการรับรู้ของคนก่อนว่าจริงๆแล้วณโมเมนต์นั้นเขาทำไปเพื่ออะไรอย่างเช่นเวลาคุณเราได้โจทย์มาสักอันนึงเราบอกว่าให้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาอันนึงเนี่ยผมจะต้องถามก่อนว่าคนเข้าเว็บไซต์ทางไหนถ้าเขาบอกว่าเข้าเว็บไซต์มาทางโซเชียลมีเดียเนี่ยผมจะยกหน้าที่การดึงคนเข้าโซเชียลมีเดียให้ไปอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นหน้าแรกผมเลิกโฆษณายืดยาวแล้วผมยิงตรงเลยนั่นแปลว่าโฆษณาต้องทำตัวได้ดีเว็บถึงจะทำงานต่อได้ถูกไหมมันต้องแยกคนกันเลยเหมือนว่าโซเชียลมีเดียยูต้องทำหน้าที่ขายแล้วดึงให้คนคลิกก็ได้ยูจะคลิกเบสยูจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคนมันต้องมาที่เราพอมาที่เราเสร็จปุ๊บเราต้องปิดจ็อบให้ได้ถ้าจ็อบของเราคือการหาทำฟอร์มให้เขากรอกชื่อที่อยู่นามสกุลเราต้องทำให้ตรงนั้นง่ายที่สุดไอคนนี้ก็จะรับผิดชอบเรื่องของการรับลิสต์พอรับลิสต์เสร็จปุ๊บของมันมาอยู่หลังบ้านปุ๊บจัดการให้มันง่ายๆยังไงได้อันนี้ต้องมานั่งคิดกันต่อว่าหลังบ้านเนี่ยรีพอร์ตเนี่ยมันดึงออกมาได้หรือเปล่าทำงานกันคนละอย่างทุกตัวทำคนละอย่างไม่ใช่เว็บเหมาทำทุกอย่างในอันเดียวไม่มีเรื่องนั้นจริงอยู่บนโลกนี้นะครับทุกยูนิตต้องแบ่งงานกันทำมากๆนะครับพวกนี้เชื่อผมเรียนมาไม่ใช่มันประมาณนี้จริงๆหลังจากที่ทำมาครับอย่าพยายามยัดทุกอย่างไว้ในอันเดียวนะครับคราวนี้พอไปถึงคำถามนี้อ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องแค่ไปดูเหรอครับหรือว่าจริงๆแล้วพี่อยากให้มีประสบการณ์ด้วยปรากฏว่าเราไปถึงจุดนี้เราคุยกันแล้วเราพบว่าคุณค่าจริงๆแล้วที่พี่เขาอยากให้เกิดในโปรเจกต์นี้คือเขาอยากให้คุณรู้จักเขตนี้เพื่อที่คุณจะได้รับเขตนี้และคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายวัฒนธรรมที่อยู่แถวๆนี้ที่มันสร้างมาเป็น 40-50 ปีแล้วอะให้มันหายไปตรงนั้นมันมีความเป็นจีนสูงมากแล้วมันไม่ใช่จีนแบบเยาวราชมันเป็นจีนแบบจีนแท้ๆแบบที่แบบขึ้นเรือมาแล้วก็มาขายของกันแถวนั้นมันมีความแบบยูนิคของมันอยู่ตรงนั้นชาวบ้านแถวนั้นเขารู้ถึงคุณค่านี้แต่พวกเราไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปเที่ยวเขาอยากให้คุณไปอยู่ตรงนั้นคุณเข้าใจสภาพชีวิตเขาแล้วก็คุณก็แบบประทับใจเขาในบางมุมก็พอแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้ประทับใจครับมันถึงไปถึงจุดนี้ผมเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้างั้นความอลังการของสถานที่มันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยภาพนี้มันทำให้ผมนึกไปถึงต่อว่าจริงๆแล้วเราอันนี้คือภาพพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกานะครับมันถึงไปจุดถึงต่อไปที่เราต้องตั้งคำถามว่าตกลงแล้วงั้นผมให้คอนเทนต์ก็พอแล้วหรือเปล่าไม่น่าถ้าผมต้องเล่าเรื่องให้กินใจขนาดนั้นผมต้องลงไปที่สตอรี่กลายเป็นว่าผมต้องไปรีเสิร์ชสตอรี่นะผมต้องไปทำความเข้าใจด้วยนะว่าแบบพื้นที่แต่ละช่วงมันโยงกันยังไงนะครับซึ่งโมเดลเรื่องนี้ปรากฏว่าพอคุยไปคุยมาผมเริ่มโยงได้ว่าเฮ้ยเหมือนมิวเซียมเลยวะเนาะมิวเซียมมันจะอย่างเงี้ยครับสมมติคุณเข้าไปโซนอียิปต์ปุ๊บมันจะเล่าตั้งแต่อียิปต์โบราณสุดจนถึงอียิปต์ค่อนข้างปัจจุบันแล้วก็ในที่สุดก็อียิปต์ปัจจุบันนะฮะราคาของเนี่ยก็โดยมากจะเรียงตามช่วงเวลาอะไรเงี้ยผมเลยเห็นว่าเอ้ยถ้างานโปรเจกต์นี้ผมตีความอย่างงี้ผมกำลังจะทำให้เขตเนี้ยทั้งเขตน่ะกลายเป็นมิวเซียมอันนึงเลยแล้วแต่ตอนแรกผมกะว่าอย่างงี้เลยจะเล่นใหญ่ด้วยการที่แบบงั้นเอา Wi-Fi ปิดวงปิด
ไปวางไว้ตรงนั้นเลยอินทราเน็ตเลยแล้ววิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ตัวเดียวทุกคนใช้ได้ไม่ต้องต่อเน็ตแค่มาถึงต่อสาย Wi-Fi แล้วก็ดูได้เลยจะเห็นว่าพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บว่ามันเห็นเราเห็นภาพออกไปไกลมากเนาะเราเห็นภาพไปถึงว่าแบบโอเคมันคือมิวเซียม LED นี่เองนะฮะคราวนี้ไปดูมีคนอื่นทำแล้วหรือเปล่ามันมีเว็บที่แนะนำพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทุกอันก็จะประมาณนี้ทุกอันเน้นไปทางอินโฟเมชันหมดเลยสตอรี่มีเหมือนกันแต่ถามว่าเวลาคนไปเดินจริงๆลองนึกถึงเวลาเราไปเดินเนาะเราอยากรู้แค่ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็เดินไปเดินไปเสร็จปุ๊บคุณอยากอ่านต่อไหมถึงโมเมนต์นั้นคุณไปอยู่ในพื้นที่คุณควรมีความสุขกับมันแล้วหรือเปล่าผมก็จะปล่อยให้เขาไปทำเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่ผมตั้งตอนที่ผมทำโจทย์นี้ให้ลูกค้าผมตั้งโจทย์เลยว่าผมจะไม่ทำแอปที่มีตัวหนังสือเยอะจนกระทั่งเขาต้องใช้เวลาอ่านทุกอย่างจะต้องเป็นอินโฟเมชันประเภทแบบดูเสร็จปุ๊บไปแล้วอยู่ไปต่อเลยแล้วอยู่ไปดูหน้างานไปประสบการณ์ตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ product ตัวนี้ต้องการจริงๆคือนำเสนอประสบการณ์ครับไม่ใช่นำเสนอคอนเทนต์เท่านี้ยังตามทันอยู่เนาะโอเคซีเรียสไปบอกเด้อจริงๆแล้วเป็นคนตลกแต่ตลกน้อยแต่ถ้าใคร follow face ก็จะรู้ว่าตลกดัดดื่นมากแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โอเคคราวนี้ตอนที่จะเริ่มทำโจทย์ต้องมาหาคำถามนี้ต่อครับถ้าจะไปทำแอปเนาะแอปมีทั้ง iOS และ Android เนาะก็ไปทำก็ได้แต่ทำตัวนึงก็ไม่ต่ำกว่าล้านอะทรงประมาณเนี้ยคราวนี้ทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีประมาณว่า Progressive Web App เนาะมันขังงานให้อยู่ในเบราว์เซอร์เนี่ยแหละแต่สุดท้ายแล้วแบบ deploy ออกมาเป็นไอคอนตัวนึงไปอยู่ที่หน้าเว็บคนอื่นได้แล้วก็ไปอยู่ที่หน้าจอของเขาได้แล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นfull screen browser นะครับนำเสนอเรื่องในนั้นได้เหมือนแอปเลยลองเอาเทคโนโลยีตัวนั้นมาใช้น่าจะดีกว่าเพราะผมรู้ว่าประหยัดงบให้กับโครงการได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราดูแล้วว่าแมปเรายืนอยู่บนขาของคนอื่นได้ยี่ห้อดังๆนะฮะแล้วก็เอามาใช้นะครับคราวนี้ก่อนจะทำคราวนี้ผมก็คิดว่าหลังบ้าน WordPress มันทำได้จุดนั้นผมผ่านอะไรมาประมาณนึงแล้วผมเลยพอเดาได้ว่าWordPress มันใช้ได้ว่าเพราะอะไรเคล็ดลับของการทำแอปด้วย WordPress มีอยู่ข้อนึงที่สำคัญที่สุดครับคือคุณต้องหาโหนดที่เล็กที่สุดให้เจอก่อนโหนดที่เล็กที่สุดหมายถึงโหนดที่คุณจะต้องแบบมันมีความเฉพาะสูงมากแล้วก็มันเป็นเรื่องของมันแต่ละอันเลยซึ่งในที่นี้เห็นไม่ยากเนาะพอเดาได้ไหมครับว่ามันคืออะไรเดาโหนดที่เล็กที่สุดหน่วยที่เล็กที่หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดฮะได้เดาว่าอะไรนะเมตาเหรอเล็กแปะไม่เอาภาษาวิชาการเลยครับเอานี้มันคือสถานที่ครับในสถานที่มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก็จริงเนาะแต่ว่าสูงขึ้นไปกว่านี้คือกรุ๊ปของสถานที่ไม่มีอะไรเล็กกว่าสถานที่อีกแล้วตามผมทันไหมตามไม่ทันรีบถามฮะงงไหมฮะอย่างสมมุติว่าคุณจะทำเว็บพยากรณ์อากาศสถานที่ก็น่าจะเป็นแหล่งเล็กที่สุดเหมือนกันเพราะสถานที่ของมันจะมีสเตตัสของสถานที่ใช่ไหมแล้วก็จะมีแอดเดรสเนี่ยอย่างกรณีนี้มันก็จะเป็นแอดเดรสของสถานที่เนี่ยนะฮะมันเป็นอันเล็กที่สุดคราวนี้ขยายภาพมาดูอีกทีเพื่อไม่ให้มันหลอกตาสีเขียวเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมเนาะแต่ว่าสถานที่มันมีเนื้อหาข้างในเยอะแยะเลยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณตั้งคำถามอยู่หน่วยเล็กจริงๆของมันคือกิจกรรมหรือเปล่าแต่กิจกรรมมันต้องผูกอยู่กับสถานที่ครับอันนี้ผมถามเขาไปต่อแล้วผมก็ไปเจอประเด็นว่าพี่จะทำแถวนี้มันมีเทศกาลด้วยถูกไหมเทศกาลกินเจเขาบอกใช่แล้วทุกร้านเนี่ยบางทีมันต้องเริ่มเทศกาลกินเจพร้อมกันเพราะฉะนั้น property เกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวผมบางทีมันจะมีโอกาสที่ผมจะต้องแทรกกิจกรรมกินเจเข้าไปในทุกสถานที่เลยคราวนี้มีใครคล่อง WordPress บ้างครับในห้องนี้ขอดูหน่อยฮะเกี่ยวกับเรื่องโพสต์เรื่องเพจโอเคชิบหายละท่านผู้ชมโอเค WordPress นะครับทุกคนรู้จักเพจใช่มั้ยทุกคนรู้จักคอนเซปต์เรื่องโพสต์ใช่มั้ยฮะเพจกับโพสต์ต่างกันแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือเพจไม่อิงเวลาแต่โพสต์อิงเวลาถูกปะโอเคแล้วก็ในโพสต์สามารถมีแอตทริบิวต์ของมันเองได้เนาะกรณีนี้ผมเห็นสถานที่แต่ละสถานที่อ่ะเป็น1เพจเป็น1โพสต์ขอโทษคือจริงๆโพสต์หรือเพจไม่สำคัญเลยเพราะว่าสถานที่มันผมไม่ได้เอาเวลามาใช้เพราะฉะนั้นเป็นโพสต์หรือเพจก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บประเภทของสถานที่มันก็เลยเป็นแคททิกอรีนะครับส่วน attribute บางอย่างอย่างเช่นมันเป็นสถานที่ที่แมวเข้าได้อันนี้บางทีผมจะทำเป็นแท็กนึกออกปะตามทันเนาะฮะ
เหลือ10นาทีเหลือ20นาทีโอเคสวัสดีครับเรื่องยากครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ต่อเนาะกลับมาเช็คเรื่องโพสต์เพจกันได้นะครับคราวนี้หลังจากนั้นผมจะค่อยๆมาลิสต์ว่าแบบโอเคฟีเจอร์ที่ลูกค้าพูดทางขวามีอะไรทางซ้ายมีอะไรนะหลังจากนั้นค่อยไปถึงเรื่องโอเคทั้งนั้นเราเห็นภาพรวมแล้วผมจะพาให้เขาไปเที่ยวนะครับโดยที่ผมจะมีลิสต์กิจกรรมให้ทำนิดหน่อยผมจะเอาแผนที่มาใช้ซึ่งผมจะไม่ลงทุนทำเองเพราะผมรู้ว่า WordPress นั้นใช้ปลั๊กอินเกี่ยวกับ Google Maps ได้ฉะนั้นผมตัดไปได้เรื่องคราวนี้ผมมองเลยว่าแต่ละโพสต์ที่เมื่อกี้เราสร้างลงไปอ่ะมันจะต้องมีแล็กลองกำกับเอาไว้ตรงนั้นคราวนี้ผมคิดต่อเลยว่าเดี๋ยวค่อยคิดต่อเดี๋ยวงงหลังจากนั้นก็แบบไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บน่าจะเล่นกิจกรรมได้นิดนึงเนาะเดี๋ยวหากิจกรรมให้เล่นอย่างเช่นไปดูซิว่ารูปปั้นเฮ่งเจียตัวนี้มีกำไลข้อเท้าอยู่ที่ขาซ้ายหรือขาขวาถ่ายรูปมาโชว์หน่อยนะพวกนี้ปลั๊กอินพอมีเนาะบางตัวไม่มีเดี๋ยวเราไปเขียนเพิ่มครับแต่ว่าตัวไหนที่มีถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกตัวที่ดีที่สุดมาใช้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรวมเส้นทางอันนี้ง่ายเลยไปดูโพสอะไรมาบ้างใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นเส้นทางอะไรมาบ้างจะเห็นว่าผมพลิกไอเดียไปเลยจากที่ WordPress เคยเป็นแค่แอปสำหรับจัดการเรื่องข้อมูลสำหรับโพสต์ผมมองมันเป็นสถานที่เสร็จปุ๊บหลังๆมาเริ่มมี user flow ละเริ่มมี flow UI เริ่มมานะฮะประมาณนี้หลังจากนั้นค่อยลามไปเรื่อง infrastructure นิดนึงก็คือผมบอกว่าโอเคถ้างั้นต่อ Wi-Fi เลยไหมเสร็จปุ๊บตั้งเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บใช้ของพวกนี้นะฮะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะตั้งเสาอยู่กี่เสาอะไรประมาณนี้นะครับ WordPress อยู่ทั้งหมดตรงไหนในเรื่องนี้บ้างมันค่อยมาถึงตรงนี้ครับจะเห็นว่าผมจะเริ่มงอกสถานที่ขึ้นมาเองนะฮะเอา place content ไปมองผมมอง place เนี่ยเป็น1 single post เลยเสร็จปุ๊บ place content เนี่ยจะเป็น single content นะฮะ activity category ผมก็เป็น category place category ก็เป็น tag ไปอันนี้ฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวโพสต์ปกติของ WordPress เองไม่สามารถรับรองระบบนี้ได้เราไปใช้อุปกรณ์ประเภท Custom Post Type ได้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ผมสร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับถ่ายหน้านี้หน้าเดียวค่อนข้างครบเลยนะตัวนี้จะแนะนำให้บางตัวที่ผมใช้จริงๆด้วยนะครับจริงๆเราต้องบอกว่า developers ผมใช้จริงๆนะฮะ developer อยู่ในห้องด้วยนะเดี๋ยว เดี๋ยวปกมือให้กันเองเนาะโอเค advanced custom field ครับ custom post type อะไรพวกนี้นะฮะคราวนี้ไล่ดูไปกับผมก่อนเนาะโดยมากเวลาที่จะทำแอปบน WordPress เนี่ยครับมีอยู่จุดหนึ่งที่ต้องใช้มากๆคือการเปลี่ยนให้โพสต์ของมันเนี่ยทำหน้าที่ได้เต็มที่บางครั้งผมจะใช้โพสต์ตรงๆของมันไม่ได้ผมจะใช้ custom post type เป็นหลักเลย advanced custom field ต้องมา custom post type ต้องมานะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากโปรเจกต์นี้เนี่ยมีทำให้คนจีนอ่านด้วยเพราะฉะนั้นต้องมี multi language เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับตัวนี้จะมี output เป็น QR code ได้ด้วยนะฮะก็มีไปลองหา QR code generator นะครับนอกนั้นมีภาษาไทยครับถ้าจะให้อ่านสวยหรือว่าใช้ตัวหนังสือง่ายๆตอนนี้เห็นมี seed fonts อยู่ตัวนึงนะครับก็ใช้ได้ตัวนี้ก็ง่ายนะครับถัดไปก็เป็นพวก security กับ utility ต่างๆเช่นพวก backup นะครับimport export ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่ผมคิดว่าจำเป็นมากๆคือ Google Analytics เดี๋ยวจะบอกวิธีใช้ Analytics ให้ว่ามันเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่แบบคุณไม่ได้อ่านเพจแต่คุณเป็นอ่านแล็กลองคุณอ่านสถานที่แล้วคุณเก็บ Google Analytics ไปทำไมวะมันดูรู้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสุดท้ายแล้วพอเราคิดครบอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราจะได้อันนี้ออกมาครับอันนี้ส่วนตอนนี้เราสรุปแล้วว่าในโปรเจกต์เนี่ยเราจะทำ2 อย่างด้วยกันก็คือจะทำถังข้อมูลที่เพจส่วนนึงเนี่ยเอาไปใช้ทำหน้าเว็บไซต์ได้แล้วก็ data อีกส่วนนึงเนี่ยในเรื่องระบบล็อกอินหรือรีจิสเตอร์เนี่ยผมก็ใช้ของ WordPress เลยเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องเขียนเองใหม่ตั้งแต่ต้นนะผมให้ยูสเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยเป็น subscriber ไปเลยนะฮะก็ลดต้นทุนไปได้อีกส่วนนึงไม่ต้องเขียนระบบกันเองแล้วนะฮะอันนี้เว็บไซต์ได้มาก็เว็บไซต์กับเพจธรรมดาเลยฮะเสร็จปุ๊บหน้าเว็บไซต์ก็ไปดีไซน์มาตัวนี้ก็จะเห็นว่ายืนหลักๆอยู่บนแนวคิดของ Google Maps เหมือนเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็แบบโอเคฟีเจอร์หลักๆก็จะเป็นหาสถานที่เดินได้ลากเส้นเดินได้มีกิจกรรมให้ทำนะฮะมีเมนูก็ประมาณเนี้ยฮะดู history ได้นะครับของสิ่งที่เดินมาอะไรเงี้ยนะครับ Google Analytics ครับเป็นทีเด็ดที่ผมว่าไม่ค่อยมีคนคิดทำนองนี้เนาะ
อันนี้ผมดูเรียลไทม์ในวันแรกที่ลองเปิดเดินนะครับส่วนที่อยากให้เห็นคือตรงนี้ครับผมเรียกผมหลักการคือคุณต้องเซต3อย่างให้ได้ดีคือ event category event action แล้วก็ event label นะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้บอกเลยว่า event action เนี่ยคือตอนนี้เขาไปถึงแล้วที่ร้านกาแฟเย็นนะฮะส่วน category เนี่ยมันหมายถึง user flow อยู่ใน flow ไหน flow ของแต่ละแอปเนี่ยมัน flow ของแอปนี้นะครับมันจะมีสมัครสมาชิกเริ่มสมัครสมาชิกเนาะแล้วก็ออกเดินนะเดินนะครับเสร็จแล้วก็ไปจบการเดินแล้วก็รับผลิตภัณฑ์ของแถมของที่ระลึกอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 โฟลว์แค่นี้เองถ้าเป็นโฟลว์ในอีคอมเมิร์ซก็จะมีสมัครสมาชิกใช่ไหมฮะเลือกซื้อของเช็คเอาท์แล้วก็ใช้ privilege นะฮะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแทนโฟลว์จะเป็นชื่อหัวข้อใหญ่กรุ๊ปใหญ่ๆมากเลยส่วนกิจกรรมข้างในเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ arrive อย่างเดียวบางทีมันจะมี change to มันจะมีหรือมันจะมีอะไรด้วยนะครับคราวนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า WordPress จริงๆแล้วมันเป็นแค่แอปชนิดหนึ่งเองครับมันเป็นถ้าคุณ reframe กลไกมันลงไปลึกๆแล้วอะจริงๆแล้ว WordPress เป็นแค่ระบบสำเร็จรูปที่มันสามารถเก็บข้อมูลได้อยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคุณมองไปถึงระดับนี้คุณจะเอาไปทำแอปอะไรก็ได้ลองแฮกวิธีคิดของเราเองดูนะครับถ้าเราเห็นคอนเทนต์ของ WordPress คือคอนเทนต์เสมอเราจะไปไหนต่อไม่ค่อยได้เลยนะฮะเราจะได้แค่แบบทำเว็บคอนเทนต์นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือแอปชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าผนวกกับพวก Progressive Web App เนี่ยนั่นแปลว่าเรา output app เป็นตัวได้ละลดต้นทุนได้และทำทีเดียวใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะในเรื่องของระบบ map ซึ่งมันมีข้อจำกัดทาง API อยู่เยอะมากแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ทั่วไปที่เกี่ยวกับตัวหนังสือเกี่ยวกับร้านค้าขายของผมว่าตัวนั้นครอบคลุมถ้าจะแบบ 100% แล้วถ้าคุณจะใช้แค่ WordPress เป็นฐานกำลังนะฮะเสร็จแล้วก็แบบทำแอปของทำมันแบบเป็น Progressive Web App เลยนะครับคราวนี้อันนั้นคือหัวข้อที่1ครับที่ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้เรียนรู้กันเรื่องที่2คือผมอยากให้คิดถึงแอปใน2มุมเวลาจะสร้าง product เนี่ยครับคำนึงถึงพูดลูกค้าของเราด้วยในมุมเหล่านี้ครับเวลาเราจะสร้าง product อันที่1ลองผมอยากให้เราลองคิดถึงเว็บเนี่ยใน2ลักษณะด้วยกันครับคือคิดถึงมันในฐานะตึกที่เรากำลังจะสร้างหรือคิดมันในฐานะของสัตว์ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาตัวนึงนะอันนี้ผมเอามาจาก Facebook ของที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างตึกนะครับเขาบอกว่าก่อนจะสร้างตึกเขาต้องคำนึงถึง3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือทั้งตึกเนี่ยโครงสร้างมันรับน้ำหนักได้โดยไม่เกิดการวิบัติคือเกิดการโค้งงอบิดเบี้ยวของตัวตึกนะฮะแล้วก็ดูโหลดคอมบิเนชันทั้งหมดแล้วแล้วก็ลิมิตสเตทของมันแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าลิมิตมันมีแค่ไหนแล้วมันรับโหลดได้แค่ไหนนะฮะเราถึงจะรู้สถาปัตยกรรมของเราที่เราจะต้องวางไว้ข้างหลังเนาะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอินฟราทั้งหลายนะฮะประยุกต์ไปใช้มองมุมนั้นได้อันที่2คือ serviceability ครับใช้แล้วรู้สึกมั่นคงไม่รู้สึกสั่นไหวไม่รู้สึกเวียนหัวเนื่องมาจากการเดินหรือเปล่านะฮะตึกตัวนี้ทำหน้าที่ตัวนั้นได้หรือเปล่าแอปทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยคือสุดท้ายแล้วคุณทำให้ user รู้สึก stable แค่ไหนนั่นคือประเด็นของเราเราต้องรู้กำลังของตัวเราเองว่าเราปิดจ็อบเราจบจริงหรือเปล่านะฮะงานเราเนียนจริงๆหรือเปล่าอันถัดไปคือ durability ครับคือสุดท้ายแล้วใช้ได้เท่าอายุงานของมันหรือเปล่าโปรเจกต์บางตัวควรอยู่แค่ประมาณ 2-3 ปีเราต้องบอกลูกค้าแล้วว่าถึงจุดนั้นคุณต้องอัปเดตซิสเต็มคุณทีนึงแล้วมันไม่มีโปรเจกต์ตัวไหนที่มันจะอยู่อย่างคำฟ้าอย่างผมเองตอนนี้เนี่ยกูเทนเบิร์กวิ่งมาต้องเข้าใจกูเทนเบิร์กแล้วก็พัฒนาตัวตามกูเทนเบิร์กด้วยเพราะว่าการโอบรับกูเทนเบิร์กไว้ดีกว่าที่เราจะพยายามแข็งขืนอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีมันต้องไปข้างหน้าจริงๆแล้ว security อะไรก็แล้วแต่พอมันตามมาด้วยมันสบายใจนะครับสรุปเป็น3ข้อง่ายๆครับเป็นประโยชน์เวลาจะทำฟีเจอร์อะไรขึ้นมาสักอันนึงนะครับเป็นประโยชน์ใช้ได้นานแล้วก็คุ้มค่าที่จะเดฟวันนี้ครับไม่ใช่ว่าเดฟวันนี้เสร็จปุ๊บยังไม่ได้ใช้นะอันนั้นอย่าเพิ่งเดฟจริงๆนะฮะคือถ้าวันนี้ยังไม่ได้ใช้ข้อที่2ครับอยากให้ลองมองแอปที่เรากำลังจะต้องลงมือสร้างให้กับลูกค้าตัวนี้เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดนึงผู้ที่กล่าวทฤษฎีนี้ไว้คือชาร์ลส์ดาร์วินครับ อันนี้ผมมั่วดาวินไม่เคยพูดประโยคนี้นะครับ make your app with natural selection theory in your mind ไม่ใช่แต่ทฤษฎีการคัดสรรของธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องจริงครับ
สุดท้ายแล้วแอปคุณจะตายเพราะมันไม่ถูกเลือกเนี่ยแหละเพราะธรรมชาติไม่เลือกคุณธรรมชาติที่ว่านั่นก็หมายถึงผู้ใช้งานนั่นเองเรื่องนี้เล่าให้ฟังสั้นๆครับนกฟินช์ที่อยู่ที่กาลาปาโกสเนาะเฉพาะนกฟินช์เองเนี่ยมีอยู่ 3-4 แบบด้วยกันที่ปากจะงอยปากมันไม่เหมือนกันครับและเหตุผลที่จะงอยปากมันไม่เหมือนกันนะมีเหตุผลเดียวเลยคือเพราะมันกินอาหารต่างชนิดกันบางตัวที่มันจำเป็นจะต้องกินผลไม้เปลือกแข็งอันเนื่องมาจากแถวนั้นมีแต่ผลไม้เปลือกแข็งที่กินจะงอยปากมันจะพัฒนาเป็นรูปแบบนึงตรงไหนที่มันต้องกินแมลงนะครับมันจะพัฒนาจะงอยปากเป็นแหลมเพื่อที่จะให้แทงหรือจับได้แม่นขึ้นนั่นคือคุณสมบัติแบบเดียวกันสำหรับการเสร็จแล้วคนที่พัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นไปสุดท้ายจะเป็นคนที่กินอาหารได้แล้วคนที่เหลือก็จะตายไปเองในขณะที่คนกลุ่มนี้ก็เหมือนกันครับคนกลุ่มที่เป็นแมลงที่แบบมีสีปรากฏว่าสีตัวเองเด่นเกินไปสุดท้ายแล้วโดนจับกินหมดสุดท้ายแล้วธรรมชาติก็เลือกสรรที่จะให้คนกลุ่มนี้หายไปแล้วก็ในที่สุดเหลือแต่คนอีกฝั่งนึงซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่หลังจากนั้นก็จะสืบทอดยีนนี้ต่อไปเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ถูกขัดออกจากธรรมชาติอีกอันเนื่องมาจากถูกจับกินฮะสุดท้ายแล้วแอปตัวนึงมีเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือเรื่องที่เราต้องคอนเซิร์นนะครับอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็เรากล่าวว่าแอปตัวนี้จะทำแล้วอยู่อีกกี่ปีนะฮะถ้าต้องทำแล้วให้คนอื่นเมนเทนต่อหลังจากนั้นด้วยมันมีประโยชน์มากที่คุณจะเลือกใช้อะไรที่มันเป็นกลางๆอย่าง WordPress เสร็จแล้วคนอื่นพอมาแล้วก็เรียกว่าเป็น WordPress ที่แบบอัปเดตเวอร์ชันได้ด้วยเนาะเพราะว่าคนมาต่อจะได้มาต่อได้นะครับหรือว่าแบบเข้าใจมันอย่างน้อยก็เข้าใจมันได้ระดับนึงนี่ก็ดีมากแล้วอะหลังจากนั้นฟีเจอร์บางตัวมันควรตายไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าไปดูแล้วว่าตกลงแล้วรีพอร์ตมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงข้อที่3ที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คือทำรีพอร์ตเสมอครับคุณต้องทำรีพอร์ตเพื่อส่งลูกค้าอยู่แล้วแต่รีพอร์ตอีกตัวนึงที่สำคัญมากคือรีพอร์ตที่คุณจะอ่านออกเพื่อที่จะบอกได้ว่าคุณควรจะตัดฟีเจอร์อะไรออกจากสิ่งที่คุณทำไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีทุกอย่างครับแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆแล้วเราต้องรู้กำลังของตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราต้องทำไปถึงจุดไหนนะครับแอปนี้บางทีฟีเจอร์นี้ควรจะตายไปแล้วหรือว่าบางทีแม้แต่แอปเองเลยก็ควรจะตายไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะแล้วข้อสุดท้ายที่ควรดูก็คือ DNA ที่ยังทำให้แอปตัวนี้อยู่รอดมันอยู่ตรงไหน2 อย่างนี้เราอ่านออกจากรีพอร์ตเสมอเราจะเจอเลยว่าอ๋อคนใช้อันนี้เยอะอันนี้คนพัฒนาต่ออันนี้คนแทบไม่ใช้เลยเราอาจจะคุยกับลูกค้าหรือแม้แต่คุยกับตัวเราเองนี่แหละว่าตกลงแล้วถ้าในฐานะสตาร์ทอัพนะครับเราควรเอาฟีเจอร์นั้นออกมาสักพักนึงก่อนหรือเปล่าบางฟีเจอร์ไม่ถึงเวลาทำฮะเมื่อก็พอทำไปก็ไม่มีคนใช้แต่พอตอนหลังพอ learning curve ของ user มันเริ่มสูงแล้วอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นอะ launch feature นั้นใหม่ก็จะดีเราเห็นได้เยอะแยะนะครับใน product ดังๆในตลาดเนาะมันทำตัวอย่างนี้กันบ่อยบางฟีเจอร์มันเอาออกไปก่อนสุดท้ายมันกลับมานะฮะโอเคทั้งหมดมีประมาณนี้ครับผมว่าสุดท้ายอยากให้ลองไป create app กันดูครับแล้วลองคิดในมุมที่แตกต่างดูแล้วก็ผมเองอยากจะลอง app ของคุณด้วยนะครับถ้าในอนาคตมีอะไรก็คุยกันได้นะครับไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ติดต่อเลยโอเคได้นะฮะโอเคจบแล้วฮะติดต่อแมวโอเคแอด Twitter ก็ได้ครับ Every Sundays นะครับ EVERYSUNDAYS ครับ Every Sundays ครับจบครับมีคำถามอะไรถามได้เลยครับงง ขอบคุณครับครับผมคือตอนที่ทำแผนที่ครับตอนที่ทำแผนที่ครับมันเหมือนกับว่า attribute มันเยอะมากครับผมแผนที่ฮะไม่ทราบว่าเวลาที่เราดึงข้อมูลมาใช้อ่ะครับกินตัวของการทราบเองโอเคแผนที่มันมีแอตทริบิวต์อยู่ในนั้นมากเลยเนาะแล้วก็ตอนดึงข้อมูลดึงมาใช้ยังไงเพราะว่ามันเก็บเป็นแอตทริบิวต์เป็นโลใช่ใช่ตัวโอเคผมบอกอย่างนี้เลยครับผมไม่ใช่เทค 100% นะครับผมเป็นเทค 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ถามว่าผมพึ่งพาอะไรผมพึ่งพาความช่วยเหลือจากปลั๊กอินเต็มไปหมดเลยจะเห็นว่าหน้าปลั๊กอินสโตร์เมื่อกี้อ่ะคือปลั๊กอินที่แบบโอเคคือมีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่าผมนะครับที่เขาลองอยู่แล้วแล้วก็ผมพึ่งพาพวกนั้นเลยผมแค่มีคอนเซ็ปต์แค่ว่า
ผมต้องทำ post type เพิ่มเสร็จแล้ว attribute พวกนั้นน่ะอยู่ใน post type หมดเลยอยู่ใน custom post type หมดเลยเพราะว่าตอนออกผมนึกอย่างนี้ตอนที่เรียกมามีอะไรขึ้นมาพร้อมกันบ้างของพวกนั้นต้องอยู่ใน custom post ต้องอยู่ใน attribute ชุดขณะที่กำลังจะเรียกออกมาพร้อมกันคือนึกง่ายๆอย่างนี้ครับเวลายิงคำถามไปที่เซิร์ฟเวอร์ทีนึงเนาะตอบกลับมาควรได้หน้านั้นครบถูกปะเราในฐานะที่แอปที่มันยังไม่ได้วางอ่ะเพราะฉะนั้นของพวกนั้นอ่ะมันควรอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะคุยกับเดฟเลยว่าถ้าต้องเอาทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ยนั่นแปลว่าของทั้งหมดนี้ต้องขังอยู่ในจังหวะเดียวกันที่แบบควีรี่ทีเดียวแล้วต้องได้หมดเดฟเขาก็ไปจัดการให้แต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์แล้วถ้าจะให้เราคร่าวๆคือมันอยู่ในคัสตอมโพสต์ไทป์แล้วก็ในข้างในนั้นนะผมไปแตกแอตทริบิวต์เองว่าต้องเก็บอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ไปสร้างช่องเลยครับในโพสต์ในWordPressมันเป็นวิซิวิกอยู่แล้วเนาะก็เห็นเป็นช่องๆเลยในแง่ของการเชื่อมข้อมูลมาเนี่ยมันดึงได้อยู่แล้วครับแต่ว่าในเรื่องของการในเน็ตว่าทำยังไงให้มันรับโหลดเวลาที่จะต้องให้มันรับโหลดให้มันรับโหลดยังไงอาจจะต้องถึงมือเดฟแล้วครับผมไม่รู้จริงๆผมรู้แค่ว่ามันน่าจะดึงอะไรออกมาได้เสร็จแล้วก็ปรึกษากับทีมเดฟอีกทีนึงครับว่าแบบอันนี้เป็นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยฮะแต่โดยมากถ้าวางแผนกันดีๆตั้งแต่แรกว่าจะดึงอะไรออกมาตรงไหนต้องคำนวณก่อนที่จะแบบเอาพูดออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเราจะคิดกันเสร็จก่อนที่จะลงมือแล้วผมจะไม่ปล่อยไปให้ถึงตรงนั้นตรงที่แบบเฮ้ยฟีเจอร์ใหม่อุ้ยตัวนี้คำนวณเพียบเลยเสร็จแล้วค่อยแบบ query ออกพร้อมกันอันนั้นน่ะพังครับพังด้วยกันหมดเลยไม่ควรทำก็คนออกแบบถึงต้องเป็นคนออกแบบที่แบบคิดครบแล้วก็ถามมาครบจริงๆครับพวกนี้เป็นประสบการณ์เนาะแต่ว่าลองกันดูครับลองกันดูได้ครับใช้ปลั๊กอินตัวไหนคอนเวิร์ตเป็นแอปทำออกหน้าเบราว์เซอร์ปกติเลยครับเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าเรียกผ่านเบราว์เซอร์เลยแต่ว่าตอนที่ทำให้มันเป็นฟูลสกรีนแล้วแบบข้างบนหายไปอะตอนนั้นอะมันมีเทคโนโลยีของ Google อยู่ตัวหนึ่งชื่อ Progressive Web App ครับ PWA ฮะลองอันตัวนั้นมันจะเป็นโค้ดอีกชุดหนึ่งที่ให้เอาไปแปะไว้ในตัวเว็บแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็แบบมันจะขยายเต็มจอแล้วคราวนี้มันดูเป็นแอปได้เลยดูเหมือนแอปไปเลยครับผมเราก็บอกกับลูกค้าตรงๆนะครับว่าทำ PWA ให้ไม่ต้องไปบอกเขาว่าคุณทำแอปให้เพราะว่าแฟร์ๆกันไปเลยครับมันจะมี pros and cons ของมันแต่ว่าบางโปรเจกต์มันคุ้มค่าที่จะใช้ PWA มากกว่าเพราะมันถูกกว่าครับผมตอนนั้นโปรเจกต์อันนี้มีเหมือนลูกค้าเขาตั้ง KPI ไว้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันจะต้องทำอะไรได้ผมต้องคุยกับเขาเสร็จแล้วเขาถามคุณป้อมเขาถามบอกว่ามีลูกค้ามีตั้งธงอะไรไว้หรือเปล่าลูกค้าบังเอิญอันนี้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะผมส่วนใหญ่ผมจะคิดว่ามันเป็นโชคร้ายคือลูกค้าตั้งธงไว้แค่อะไรบางอย่างที่เป็นแอบสแตรคเท่านั้นเองคือเขามีแค่ว่าเขาอยากได้แผนที่ที่เป็นแอปเพราะฉะนั้นผมมีช่องว่างให้ต่อรองกับเขาได้ระดับนึงเหมือนกันผมบอกว่าพี่งั้นเอาแค่นี้ไหมอะไรเงี้ยแต่อีกมุมนึงที่ผมได้ก็คือคุณค่าที่พี่อยากได้จริงๆอ่ะคือเป็นคนไปเรียนรู้วัฒนธรรมตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้ตรงนั้นเป็นเรื่องของการให้ประสบการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะดึงเข้าไปเรื่องว่าแบบงั้นพาไปถึงพื้นที่ปุ๊บผมจะให้คนเขาหยุดใช้แอปแล้วผมคุยกับเขาแบบนั้นเลยนะแล้วก็แบบคุณไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามีอะไรก็ตามที่แบบแอปมันเสริมให้ได้อย่างเช่นอ้าวเอาคูปองไปใช้กับร้านน้ำที่เพิ่งเดินมาถึงสี่อะไรเงี้ยก็ทำเสริมเข้าไปข้อดีของการคิดอย่างนี้คือคุณจะให้คุณค่าตัวที่ลูกค้าคิดไม่ถึงได้ดีกว่าครับแต่ไม่ผิดนะที่จะรับฟังโจทย์ลูกค้าให้จบก่อนแต่ใน10อย่างที่ลูกค้าลิสต์มามันจะมีอยู่ประมาณ 7-8 อย่างที่เข้าเป้าเขาละซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วเราเหลือทำตรงนั้นให้แข็งแรงและตรงที่เหลือเราหาของที่ดีกว่าให้เขาแล้วมันให้ภาพที่เป็นแอบสแตรคมันตอบโจทย์กับเขามากกว่าผมว่าเราได้ทำเกรเตอร์กูดครับซึ่งผมถือว่าอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งน่าจะดีตอบปะวะข้างคูคูระดับหนึ่งครับผมเมื่อกี้สังเกตการวางโครงสร้างของสถานที่อะครับครับผมใช้คอมเมนต์เก็บข้อมูลกิจกรรมขอบคุณมากครับที่ถามติดตึงนึกออกป่ะเวลาคนไปเที่ยวใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราบอกว่าเรายุให้เขาถ่ายรูปให้เราเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคราวนี้มันไปถึงจุดนึงที่ผมอยากจะผมก็คิดเนาะว่าตอนไปถ่ายรูปเนาะเสร็จแล้วก็แบบเอ้าถ่ายรูปเราจะเก็บไว้ไหนผมนึกไปถึงหน้าเว็บเนี่ยผมอยากเอารูปที่
ยูเซอร์ถ่ายอะเอามาขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็แบบอ้าว query comment ของโพสต์นั้นออกมาได้ไหมเช่นคอมเช่นศาลเจ้าใช่ไหมฮะศาลเจ้านี้มีคนถ่ายรูปไว้เยอะผมก็เอารูปไปเรียงไว้ในคอมเมนต์เลยเสร็จแต่ไอหน้าเว็บอย่างนั้นคือดูธรรมดาไม่ได้เลยนะคือผมไม่ได้ทำหน้าเอาท์พุตแบบที่เป็น display single เลยเนาะผมไปทำหน้าเอาท์พุตอีกอันนึงเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตรงนั้นน่ะเหลือแต่ query ไว้ใช้อย่างเดียวก็คือดึงรูปดึงคอมเมนต์ทุกอันที่อยู่ข้างล่างที่มีรูปออกมาแสดงก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมาการเดินดูการชมวิวการพักผ่อนเนี่ยครับการพักผ่อนสมมติไปถึงตรงแล้วหาของกินผมก็เก็บไว้เป็นคอมเมนต์บอกว่ายูเซอร์คนนี้มาหาของกินเรียบร้อยแล้วสมมตินะหาของกินเช็คอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาไปทำสแตทต่อได้เอาไปทำสแตทโชว์บนหน้าเลยบอกว่ามีคนมากินอาหารที่นี่แล้ว50คนอย่างเงี้ยพรุ่งนี้พอมีคอมเมนต์เพิ่มมีคนมากินอาหารที่นี่แล้ว70คนผมไม่มองเห็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ผมไม่ได้มองเห็นโพสต์เป็นโพสต์ผมไม่ได้มองเห็นแคตตากรีเป็นแคตตากรีหรือแท็กเป็นอะไรเลยผมมองเห็น4อย่างนี้เป็น tool ที่ผม hack my way to use itแฮกวิธีการใช้ได้เลยแต่โดยหลักการมันมีแค่นี้มันมีโหนดที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่คุณจะเก็บข้อมูลมันมีกรุ๊ปของข้อมูลชุดนี้มันมีเนื้อหาภายในใช่ไหมครับแล้วมันมีคอมเมนต์ให้คุณใช้ซึ่งคอมเมนต์มันแบบสำเร็จรูปอยู่แล้วคอมเมนต์ยุคแรกๆที่ผมทำนี่มันรีプライกันเองไม่ได้ยุคนี้มันรีプライได้ผมแตกฟีเจอร์ได้อีกเยอะมากเลยสุดท้ายมันอยู่ที่เราเข้าใจ WordPress ดีแค่ไหนครับสุดท้ายมันอยู่ที่เราลองปลั๊กอินเยอะแค่ไหนเราเลือกตัวที่ดีที่สุดไว้ใช้แล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วฟีปลั๊กอินมันเกือบตรงกับเป้าเราเนาะแต่ว่ามันทำได้ดีแค่นี้โอเคทำได้2อย่างครับอย่างแรกคือก็ไปทวีคเขาแต่ถ้าเขาไม่ทวีคก็เอาคอนเซปต์เขามาเขียนของเราเองใหม่เลยก็จะเห็นว่า developer ทำงานก้อนเล็กลงเยอะมากนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปิดงานให้ได้เร็วขึ้นครับขอคำถามอีกครับสนุกจังตัว GA ครับ GA ครับเขามีบอกว่ามาอะไรนะครับอันนี้คือมันเป็นอีเวนต์เคสตามแลนด์ลองจริงอ๋อผมอย่างนี้ครับตัวนี้มันเก็บรัดลองได้ตัวนี้มันเก็บรัดลองได้จริงเหรอแล้วเวลาผมแท็กเนี่ยผมแท็กจากรัดลองจริงหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่จริงครับโพสต์ไอเนี้ยคือชื่อของโพสต์เสร็จแล้วแอตทริบิวต์อันนึงมันคือรัดลองซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ผมไม่ได้พรีเซนต์รัดลองเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เอาเรื่องรัดลองมาเก็บในนี้เลยผมเอาชื่อโพสต์มาเก็บแต่ทีนี้อย่างนึงถ้าคุณเข้าใจ GA จริงๆคุณจะพบว่าเวลา user เปิดหน้า1ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไปเปิดหน้า2ไปเปิดหน้า3มันมีระยะห่างระหว่างหน้าถูกปะมันมีจุด drop off มันมีจุด enter มันมีจุด exit ถูกปะแนวคิดเดียวกันเลยคือเริ่มเดินมาปุ๊บเข้าเพจที่1อยู่ตรงนี้นานกี่นาทีนี่คือ time on page เสร็จปุ๊บพอไปโผล่อีกเพจนึงนั่นแปลว่าเขาสดการเดินที่เพจ1แล้วถูกปะขึ้นเพจ2คือจริงๆแล้วลูกค้ากำลัง walk through ในชีวิตจริงแต่ว่าเขาเดินบนเพจเหมือนกันนั่นแหละแล้วทั้งหมดนี้คือหน้าเพจหมดเลยเจ๋งปะเฮ้ยมันแค่นี้เองจริงๆจะบอกตัวนี้เปิดมาใช้นานแค่ไหนตัวนี้เปิดมาใช้นานแค่ไหนแล้วครับปีที่2ครับหมดเวลาครับขอขอบคุณทุกคนที่มาสนุกกับเราเนาะขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไหนที่เราให้ไอเดียเธอได้อีกหรืออยากรู้อะไรเพิ่มมาถามได้เลยนะครับยินดีช่วยเสมอขอบคุณครับจะมีคุณเบิร์กอยากทำเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เริ่มแล้วเป็นวิชาสิทธิ์นะครับ